สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีมาบอกกันนะครับวันนี้คณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขาได้เคาะ4แนวทางนะครับโทรฟรีลดค่าเน็ตสู้โควิด -19 นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับ กสทอชอเขาได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาครัฐโดยการลดวิกฤตจากการระบาดของโควิด -19 และลอกใหม่ที่ครอบคลุมนะครับทั้งค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์และการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆนะครับก็ได้แก่ 1. สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต79บบาท ตรงนี้นะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มระยะเวลาไม่เกิน2เดือนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นนะครับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เรียนออนไลน์สำหรับภาคการศึกษาต้นสำหรับภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา2564ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมไปจนถึง15ตุลาคม64โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจัดทำรายชื่อนักเรียนและเครือข่ายที่ใช้เรียน ทั้งจากการเรียนผ่านมือถือหรืออินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะครับในแพ็คเกจที่2เพิ่มหมายเลขให้ประชาชนโทรฟี8เลขหมายเพื่อติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่1330สปอสอช1323กลมสุขภาพจิต1422กลมควบคุมโรค1 6 4 6 ศูนย์บริหารการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร1668กรมการแพทย์1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1506สำนักง,งานประกันสังคม1138ก,มกร,ร,รกมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแพ็กเกจที่3สนับสนุนการจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารแบบ Wi-Fi เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บอ่แทบ็แทบเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่แยกกักตัวที่บ้านและแยกกักตัวในชุมชนที่ต้องมีการสื่อสารกับแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอลหรือเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับแพ็กเกจที่4สนับสนุนการส่งข้อความสั้น sms กรณีหน่วยงานภาครัฐ ต้องแจ้งประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนการรักษาและมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น4แนวทางโทรฟรีลดค่าเน็ตโดยคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกอสทชอนะครับ